สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการคิดอย่างมีวิจารณญาณเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของทักษะความสามารถในการคิดของประเภทนี้กันนะคะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าทักษะการคิดนะคะจะเป็นคำที่แสดงออกถึงการกระทำหรือพฤติกรรมที่ต้องการใช้ความคิดเช่นการสังเกตการเปรียบเทียบการจำแนกแยกแยะการขยายความการแปลความรวมไปถึงในเรื่องของการจัดหมวดหมู่นะคะคำในกลุ่มที่มีลักษณะของพฤติกรรมดังกล่าวนะคะถ้าเกิดความชำนาญหรือเกิดความสามารถเกิดขึ้นอย่างเชี่ยวชาญเราก็จะเรียกกันว่าทักษะดังนั้นในที่นี้เราจะพูดถึงในเรื่องกลุ่มของทักษะการคิดกันนะคะประเภทของทักษะการคิดนะคะมีอยู่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการสื่อความหมายก็จะประกอบไปด้วยการฟังการอ่านการรับรู้ความสามารถในการจดจำการคงสิ่งที่เรียนไปแล้วยังคงอยู่นะคะสามารถบอกความรู้ที่ได้จากตัวเลือกที่กำหนดได้รวมไปถึงการบอกความรู้ออกมาด้วยตัวเองหรือทักษะการคิดที่เป็นแกนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการสังเกตการสำรวจการตั้งคำถามการเก็บรวบรวมข้อมูลการระบุการจำแนกแยกแยะการจับลำดับและการเปรียบเทียบทักษะการคิดขั้นสูงนะคะจะเป็นในเรื่องของการสรุปความการให้คำจำกัดความการวิเคราะห์การผสมผสานข้อมูลการจัดระบบความคิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่การกำหนดโครงสร้างความรู้การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นยังมีอีกหลายทักษะนะคะที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการใช้ข้อมูลการบรรยายการอธิบายการทำให้กระจ่างการแสดงออกถึงความสามารถรวมไปถึงการค้นหาแบบแผนการหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือพื้นฐานรวมไปถึงการคาดคะเนการพยากรณ์เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นการตั้งสมมติฐานหรือการทดสอบสมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้ว่ามีโอกาสเป็นจริงมากน้อยเพียงใดและนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้นะคะอันนี้คือตัวอย่างของประเภททักษะการคิดนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่าแล้วทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งในคลิปนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันอยู่ด้วยกัน6ทักษะแรกก่อนนะคะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะ6ทักษะตัวแรกที่เราพูดกันนะคะก็คือในเรื่องของการระบุประเด็นคำถามการคิดวิเคราะห์คำถามตอบคำถามได้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลการมีความสามารถในการสังเกตการตัดสินข้อมูลรวมไปถึงนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้นะคะต่อไปเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าทักษะ6ด้านแรกเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะด้านที่1ก็คือในเรื่องของการระบุประเด็นคำถามปัญหาเราต้องสามารถที่จะระบุปัญหาที่สำคัญได้นะคะปัญหาบางอย่างที่เป็นปัญหารองหรือเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องเราต้องมีการจัดแยกออกไปนะคะและที่สำคัญก็คือปัญหาที่เราได้มานั้นจะต้องสามารถระบุเกณฑ์คำตอบหรือคำเฉลยที่เป็นไปได้ด้วยนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นควรจะมีเกณฑ์หรือสิ่งที่สามารถตอบได้อย่างไรทักษะด้านที่2นะคะก็คือสามารถวิเคราะห์ข้อโต้แย้งได้ซึ่งข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะต้องหาข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลมีความน่าเชื่อถือนะคะส่วนข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลหรือเชื่อถือไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีการสกัดออกไปด้วยนะคะดูความเหมือนความแตกต่างของความคิดเห็นบางครั้งเรื่องเดียวกันเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะคะเราก็จะนำเอาข้อคิดเห็นที่แตกต่างนั้นมาใช้ในการพิจารณาด้วยแล้วก็นำไปสู่การสรุปผลได้นะคะความสามารถด้านที่3ก็คือในเรื่องของความสามารถในการตั้งคำถามและตอบคำถามได้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือผู้ที่จะฝึกฝนในการคิดประเภทนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่หมั่นตั้งคำถามสิ่งนั้นคืออะไรประเด็นสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเหตุผลที่ทำนั้นเพราะอะไรนะคะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะเป็นข้อคำถามที่ต้องฝึกให้เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตของเรานะคะถ้าเกิดเราอยู่อย่างไม่สงสัยแล้วก็ไม่เพียรพยายามหาคำตอบเนี่ยก็จะทำให้การคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากนะคะ
การพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่ออะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยเราจะได้มาได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คืออาจจะเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่แล้วนะคะเป็นข้อโต้แย้งความคิดเห็นที่เกิดขึ้นหลากหลายนะคะเราก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างคือมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปมุมมองที่หลากหลายก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมมากขึ้นข้อมูลเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับไหมนะคะข้อมูลบางอย่างเป็นการพูดลอยๆปากต่อปากเป็นการไม่มีข้อมูลสนับสนุนอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าแหล่งข้อมูลของที่มาของข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้และสุดท้ายเลยแหล่งข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะข้อมูลเนี่ยบางครั้ง อย่างเกิดขึ้นเนี่ยบางทีก็อาจจะมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างนึงว่าเราจะสามารถนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลได้ต่อไปหรือไม่นะคะความสามารถด้านต่อไปนะคะก็คือความสามารถในการที่จะสังเกตซึ่งการสังเกตเนี่ยก็คือความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5โดยที่ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนั้นจะต้องไม่มีการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมลงไปนะคะเห็นยังไงเจอยังไงได้ยินแบบไหนเราก็ต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นตามจริงนะคะแล้วก็เมื่อสังเกตได้แล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลนั้นทันทีเพราะเมื่อเวลาผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยบางครั้งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตก็อาจจะมีการบิดเบือนหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นเราได้รู้จักเกี่ยวกับทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน6ด้านแรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาต่อกันในทักษะที่เหลือกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ